เราได้มาต่อเรื่องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับวันนี้ทุกวันอาทิตย์เราก็มาต่อเนื่องเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาศึกษาทำความเข้าใจกับหลักธรรมะแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกันความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหัวใจของศาสนาพุทธเลยทำให้เรารู้ว่าไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางแล้วรู้วิธีการปรับวิธีการแก้ไขเพื่อให้เดินทางลัดสั้นขึ้นแต่ที่เหลือก็คือการเพียรต้องต่อเนื่องเอาเองโจทย์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของวิปัสสนูปกิเลสเราจะมาเรียนรู้ว่าวิปัสสนูนั้นคืออะไรมันเกิดเพราะเหตุใดถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรที่พวกเราต้องเรียนรู้เพื่อจะบริหารจัดการเพื่อข้ามพ้นมันได้แล้วเหตุที่เกิดเพราะอะไรแล้วทำอย่างไรถึงจะผ่านพ้นมันได้นั่นก็เราจะวางหลักของการปฏิบัติวันนี้คราวนี้วิปัสสนูปกิเลสก็คือคำว่าวิปัสสนาบวกกับอุปกิเลสวิปัสสนาก็คือการเรียนรู้รูปนามตามความเป็นจริงก็มีอุปกิเลส10อย่างที่เข้ามาขวางทางที่บล็อกจิตไม่สามารถขึ้นวิปัสสนาได้ก็เลยเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลส10อย่างวิปัสสนูมีทั้งหมด10อย่างทำหน้าที่ปิดบังผู้ที่เดินงานวิปัสสนาไม่สามารถเข้าสู่การบรรลุผลวิปัสสนูก็ทำหน้าที่บล็อกให้เราเป็นหลงเพลิดเพลินพอใจในสิ่งที่เดินวิปัสสนาเป็นสิ่งที่ทำให้วิปัสสนาญาณเศร้าหมองไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ก็หลงไปยึดแล้วก็คิดว่าตัวตนนั้นบรรลุธรรมได้หลงไปยึดด้วยตัวที่10เขาเรียกว่านิกันติซึ่งมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิและก็มานะเมื่อไปยึดเอาการปฏิบัติที่มีสภาวะที่ดีๆนั้นก็ไปคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมบรรลุคุณวิเศษแล้วก็หลงไปยึดเอาด้วยการที่สมาธิไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมั่นก็ไปยึดเอาว่าตัวเองสำเร็จแล้วยึดด้วยตัณหายึดด้วยมานะเปรียบเทียบว่าเราดีแล้วนะเราสำเร็จแล้วนะยึดด้วยมิจฉาทิฏฐิมีตัวตนเข้าไปเป็นเรามีเขามีความเข้าใจที่ผิดไปยึดแต่ด้วยตัณหาราคะแล้วก็อยากให้คนอื่นได้ดีอย่างเราจะไปสอนคนนั้นจะไปบอกคนนี้หรือไปยึดด้วยการเปรียบเทียบกลายได้ว่าแทนที่จะเห็นไตรลักษณ์กลับกลายได้มีตัวตนในคุณความดีนั้นวิปัสสนูเลยบังให้วิปัสสนาไม่สามารถเกิดบรรลุผลเลยทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองก่อนที่เราจะขึ้นวิปัสสนาเราต้องทำความเข้าใจก่อนเราต้องฝึกพื้นฐานของจิตให้พร้อมก่อนในการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะขึ้นวิปัสสนาอย่างเช่นตอนนี้ทุกคนฟังธรรมอยู่ แล้วก็ฟังธรรมด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยสังเกตก่อนขณะฟังธรรมบางคนที่สติไม่ดีก็ฝึกสติไปขณะฟังธรรมคนไหนที่สติดีแล้วเกิดความตั้งมั่นมีสมาธิก็แยกรูปแยกนามไปด้วยแยกรูปแยกนามไปก็ฟังธรรมไปพอฟังธรรมไปแล้วแยกรูปแยกนามสามารถเห็นกระทบและกระเทือนโยนิโสได้เขาก็เรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาฉะนั้นขึ้นอยู่กับระดับของแต่ละคนนะบางคนถ้าฟังธรรมแล้วเพ่งเข้าไปข้างในจดจ่อที่วิหารธรรม1ต่อ1ไม่รับรู้ทางอายตนะฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องเพราะไปสนใจที่ตัวอารมณ์ก็เข้าไปในฌานนั้นตัวผู้รู้ตัววิญญาณก็ไม่สามารถรับรู้การฟังได้อันนั้นก็สุดโต่งประคองฟังธรรมไปหลงไปคิดถึงอดีตอนาคตหลงไปที่กามก็ไม่สามารถที่จะมีผู้รู้ฟังธรรมได้แต่นั้นขณะฟังธรรมเนี่ยถ้าเราจะฝึกสติขึ้นมาก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองนึง พอฟังธรรมแล้วจิตไหลมาหาเสียงจิตไหลมาหารูปมาลังไหลมาทางปัญจทวารก็ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานพอฟังอยู่เผลอไปคิดเอารู้ว่าคิดแล้วนะก็กลับมาที่ปัจจุบันพอฟังแล้วเกิดชอบไม่ชอบไม่อยากอยากไปที่อื่นอยากเลิกอยากฟังต่อก็ให้มีสติรู้ทันแล้วก็สังเกตจิตถ้าไหลไปรู้ทันแล้วก็กลับมาพอฟังแล้วกลัวจิตจะฟุ้งออกไปก็เพ่งควบคุมไว้ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาอันนี้ฟังธรรมไปแล้วก็สังเกตจิตไปด้วยขณะที่จิตยังหลงไปทางสุดโต่งสองทางคือไปที่กามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
หรือหลงไปนานที่ความคิดหรือจิตที่เพ่งแล้วบังคับแล้วควบคุมเอาไว้ยังมีความสุดโต่งสองทางแสดงว่าสติยังไม่ดีก็ฝึกใหม่สบายๆไม่ต้องไปเร่งถ้าเร่งปุ๊บเนี่ยก็ไม่ไปไหนไกลได้เพราะมันตัณหามันควบคุมงั้นให้รู้ทันว่าเรากำลังเพ่งอยู่นะกำลังเผลอนะแล้วกลับมาที่กับปัจจุบันงั้นทำบ่อยๆบ่อยๆสติก็จะเริ่มเกิดขึ้นฟังไปด้วยสตินะแต่ถ้าคนไหนสติเนี่ยเริ่มดีแล้วพอรู้สักครั้งสองครั้งแล้วกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้บอกไม่ได้บางคนมีของเก่าดีบางคนมีความเพียรดีบางคนจิตมันมีฐานดีอยู่แล้วบางคนต้องทำสตินานบางคนพอรู้ทันปุ๊บมันตั้งมั่นขึ้นมาเลยบางครั้งพอรู้ทันปุ๊บมันเห็นกายไม่ใช่เราเป็นปัญญาขึ้นมาอายตนะมันกระจายกันเห็นกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ขอให้เดินมาทางนี้อันนี้เขาเรียกว่าฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยฟังธรรมประกอบด้วยสติสมาธิหรือฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาแล้วแต่คุณสมบัติของจิตของแต่ละคนแต่คนไหนที่รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานได้บ่อยจนจิตจำฐานได้จำอารมณ์ได้สติเกิดเองบ่อยคราวนี้เมื่อสติเกิดเองบ่อยตัวสติกับฐานมันเลยอยู่ด้วยกันเพราะว่าสติมันเข้มแข็งแล้วมันเลยควบคุมจิตเอาไว้มันคุมงานไว้มันป้องกันจิตไม่ให้ไหลไปที่ประตูทั้ง6งั้นแต่ก่อนมันยังไหลไปที่ประตูทั้ง6เพราะสติไม่แก่กล้าแต่พอรู้ทันแล้วกลับมาสติเกิด1ครั้งเพ่งแล้วกลับมา1ครั้งงั้นสติมันจำได้มันแก่กล้าขึ้นสติมันก็เลยอยู่ที่ฐานไม่ไหลมันได้แข็งแรงขึ้นมามันก็เลยดูแลจิตได้คราวเนี้ยพอกระทบขึ้นมาจิตรู้ทันการกระทบพอคิดรู้ว่าคิดอยากเพ่งรู้ว่าอยากงั้นการเพ่งไม่มีเกิดขึ้นการกระทบก็ไม่สามารถดึงจิตออกไปข้างนอกได้ตรงนี้จิตก็เลยมีคุณภาพที่ดีจากสติปัฏฐาน4กลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเองเมื่อไหร่ที่สติเข้มแข็งตัวสติที่เกิดเองอัตโนมัตินี่แหละโดยไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้เพ่งเอาไว้มันเลยกลายเป็นสมาธิที่มีคุณภาพเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแยกออกจากอารมณ์แยกจากตาหูจมูกลิ้นกายแยกจากใจแล้วก็สามารถเป็นผู้รู้สบายๆตรงนี้ตัวผู้รู้เกิดขึ้นเมื่อตัวผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องสอนให้ผู้รู้เนี่ยมาทำงานอีกนะไม่ใช่ว่าผู้รู้เกิดขึ้นแล้วมันจะเดินปัญญาเองคราวนี้ถ้าคนไหนมีของเก่าพอตัวผู้รู้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยขันธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22ทุกอย่างมันกระจายรูปนามมันกระจายกันแล้วมันสามารถเห็นการทำงานของจิตนะเห็นกระทบแล้วเห็นเกิดขึ้นของทางใจมันจะเห็นการกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็กระทบเห็นชอบไม่ชอบเห็นตัณหาเห็นอุปาทานถ้าของเก่าเขามีเขาเคยฝึกมาก่อนพอรู้ทันปุ๊บมันแยกทันทีแต่วันไหนคนไหนที่พอสติเริ่มดีแล้วมันไม่ดีมันไม่รู้มันไม่แยกก็ต้องช่วยมันคราวนี้พอสติก็ต้องช่วยให้เกิดบ่อยที่ฐานสมาธิถ้ามันเกิดที่ฐานแล้วก็ต้องช่วยมันแยกรูปแยกนามถ้ามันนั่งแล้วนิ่งๆแต่รู้นะมันตื่นอยู่นะแต่มันก็นิ่งๆทื่อๆอยู่พามันมาอยู่ที่ปัจจุบันให้เห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้ใจคิดจิตเป็นคนรู้เอาสมาธิที่ตั้งมั่นนี่แหละมาดูซิว่าเวลาเห็นรู้ว่าเห็นเวลาเจ็บรู้ว่าเจ็บร่างกายส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งสอนมันเห็นไหมร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ทำไมต้องสอนเพราะจิตมันยังไม่สามารถแยกได้ต้องสอนมันแต่บางคนสอนได้ไม่ต้องสอนมันเกิดเองก็รู้จากที่มันเป็นงั้นพอสอนได้บ่อยได้บ่อยมันเริ่มเห็นแล้วกายนั่งจิตเป็นคนดูหูได้ยินเสียงจิตเป็นคนดูใจคิดจิตเป็นคนดูพอเวลาจมูกได้กลิ่นจิตเป็นคนรู้ทันเวลากินข้าวก็รู้ว่าร่างกายกำลังกินข้าวลิ้นรับรสจิตแล้วเลิกรู้กายนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้มันขันธาตุอายตนะแยกกระจายออกจากกันถ้าเราพามาฝึกตัวนี้ได้ปุ๊บจิตตั้งมั่นจะสังเกตได้ยังไงว่าจิตตั้งมั่นแล้วสังเกตว่าจิตนั้นระลึกรู้อารมณ์ที่กระทบที่อายตนะทั้ง6กายเดินรู้ทันเวทนาสัญญาสังขารทำงานรู้ทันเวลากระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบตัณหาอุปทานจะทำกรรมรู้ทันนั่นแหละคือเราจะสังเกตว่าเราจะไม่จมกับอารมณ์แต่เราจะเห็นอารมณ์เพราะนั้นพอสมาธิดีเนี่ยอารมณ์ยังต้องเกิดอยู่นะการรับผลของกรรมยังรับผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเหมือนเดิมแต่จิตมีคุณภาพไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับแต่จิตจะตั้งรับรู้การกระทบทั้งหลายนี่นะคุณภาพมันดีขึ้นแล้วนะฮะเมื่อคุณภาพดีขึ้นแล้วตอนเนี้ยเราสอนให้แยกรูปแยกนามได้แล้วปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็จะเดินวิปัสสนาคราวนี้พอคนบางคนเนี่ยแยกรูปแยกนามปุ๊บกระทบแล้วเห็นกระเทือนขึ้นมา
ความคิดกระเทือนแล้วตั้งรู้แล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์เลยบางคนพอเวลานั่งนั่งอยู่แล้วพอคิดถึงใครสักคนหนึ่งเกิดโกรธรู้ว่าโกรธความคิดก็เป็นไตรลักษณ์ความโกรธก็เป็นไตรลักษณ์หรือบางครั้งได้ยินเสียงและเกิดความสุขพอได้ยินเสียงกระทบหูได้ยินเสียงความสุขเลื้อยมาทางใจหูเป็นรูปความสุขเป็นนามเกิดทางใจได้ยินเสียงนี่เป็นเหตุทำให้ความสุขเลื้อยขึ้นมาพอเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมานี่อนิจจังพอรู้ทันปุ๊บมันดับอนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้เห็นแบบนี้หรือนั่งนั่งอยู่ความเจ็บเกิดขึ้นความเจ็บเลื้อยขึ้นมาเนี่ยอนิจจังเลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บเห็นความเจ็บอยู่ก้อนหนึ่งร่างกายอยู่ก้อนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งพอนั่งดูความเจ็บไม่ดับนี่ไงอันเป็นไม่ดับมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเนี่ยคือทุกขังบังคับไม่ได้คืออนัตตาพอความเจ็บตั้งอยู่ก็แยกความเจ็บจากร่างกายจิตเป็นคนดูพอเจ็บเกิดขึ้นเกิดโทสะขึ้นโทสะเลื้อยขึ้นมาไงเพราะความเจ็บเป็นเหตุทำให้โทสะความเจ็บนี่เป็นนามขันธ์นามเป็นเหตุให้นามเกิดก็คือความหงุดหงิดโทสะเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้ความเจ็บความเจ็บจิตเป็นผู้รู้โทสะที่เลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บโทสะก็เป็นอนิจจังพอรู้ทันมันดับต่อหน้าต่อตาก็เป็นอนัตตาก็ได้สักพักมันดับปุ๊บเนี่ยเกิดความไม่พอใจจากไม่มีแล้วมันเลื้อยขึ้นมาไม่พอใจเป็นอนิจจังแต่ปุ๊บเป็นอนัตตาหันกลับมาที่ฐานความเจ็บก็ยังตั้งแล้วไหวๆอยู่นี่แหละจะสามารถเดินปัญญาก็เห็นตามที่มันเป็นแต่ถ้าเห็นแล้วจิตไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์ก็ต้องช่วยนะต้องสอนมันเพราะฉะนั้นต้องฝึกมันสอนมันให้มันเห็นสภาวะเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้แหละเราจะนำจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะขึ้นวิปัสสนาได้เนี่ยเราก็ต้องฝึกจิตให้พร้อมก่อนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานถ้าไม่มีสติกับสมาธิวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้เพราะไม่มีผู้รู้ถ้าปฏิบัติแล้วยังมีเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ถ้ามีเราแล้วเราต้องแก้ไขต้องทำให้ดีแต่ถ้ามีจิตเป็นผู้รู้ไม่มีเรามันก็แค่เป็นสภาวะไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้อยากให้ดีแต่มีแค่สภาวะดีหรือชั่วปรากฏแล้วก็โยนิโสอย่างที่เขาปฏิบัติอย่างที่เขาเป็นนะครับมันปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าจะขึ้นวิปัสสนาจะต้องมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นน่ะจะไม่มีเรามีแค่สภาวะและจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อได้ตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะขึ้นวิปัสสนากันคราวนี้พอขึ้นวิปัสสนาแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าได้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยมันเลยเป็นผลให้ญาณที่1เกิดขึ้นก็คือการแยกรูปแยกนามการแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสมาธิที่จิตเนี่ยไม่ไหลไปหาอารมณ์เมื่อจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์แล้วอารมณ์ทั้งหลายก็เลยแยกกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างคนต่างทำงานอายตนะทั้ง12อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดธาตุ18ธาตุรับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุกระทบก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวิญญาณธาตุที่มีจักขุโสตคานะชิวหากายะแล้วก็มโนวิญญาณงั้นธาตุภายนอก6ธาตุภายใน6แล้วก็วิญญาณที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6ก็เป็น6คูณ3ก็เป็น18ก็คือแยกธาตุแยกตรงไหนก็แยกตรงที่วัตถุภายนอกกระทบวัตถุภายในวิญญาณรับรู้จิตเห็นการทำงานของอายตนะทั้งหมดเลยทั้งนี่คือแยกธาตุ18บางคนก็แยกเป็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอายตนะอยู่อายตนะกระจายกันพอกระทบแล้วมันกระเทือนพอกระทบแล้วเป็นเหตุให้เกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาอุปทานพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยวงจรของมันถูกรู้ถูกดูมันก็ขาดนั้นปฏิจจสมุปบาทก็แยกเป็นรูปเป็นนามบางคนก็เห็นเป็นอริยสัจ4เห็นทุกข์ก็คือเห็นกายใจก็เห็นอายตนะนี่แหละคือขันธ์ที่กำลังทำงานนี่แหละที่อยู่ปัจจุบันคือรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจพอรู้ทุกข์แล้วน่ะจิตไม่จับทุกข์พอรู้ทุกข์แล้วน่ะจะเห็นสมุทัยทุกครั้งที่กระทบแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหากับอุปาทานนี่คือสมุทัยในปัจจุบันงั้นพอกระทบแล้วทำให้เกิดชอบไม่ชอบแล้วทำให้สมุทัยคือเวทนาตัณหาเกิดเมื่อไหร่ที่กระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเกิดขึ้นนั่นคือรู้ทุกข์นะรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยคราวนี้ถ้าจะรู้ทุกข์ละสมุทัยได้ต้องเดินมรรคแต่ถ้าไม่เดินมรรคจิตไหลไปหาทุกข์ก็มีตัวตนแล้วก็เกิดความอยากไม่อยากหลงไปกับมันแล้วก็อุปทานยึดไปทำกรรมแต่ถ้ารู้ทุกข์นะตั้งมั่นรู้กระทบแล้วกระเทือนโยนิโสผมให้มันดับปุ๊บเนี่ยรู้ทุกข์จิตไม่ไปจับทุกข์ทำให้ทุกข์เนี่ยถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งคือรู้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
พอมันดับปุ๊บเป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดพอรู้ทุกข์มันได้ละสมุทัยไปในตัวขณะที่รู้ทุกข์สมุทัยดับทุกข์ก็ดับทำให้นิโรธเกิดเมื่อนิโรธเกิดเพราะอะไรเพราะเรากำลังเดินมรรคอยู่นี่ก็คืออริยสัจ4บางคนก็แยกในการใช้อริยอินทรีย์22ก็ใช้ในการจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วก็แยกอินทรีย์ทางอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายนั้นขณะที่กระทบที่อายตนะทั้ง12ทั้ง6ตัวทั้งประตูทั้ง6จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ก็ทำให้อินทรีย์ในการดูอายตนะของเราดีเมื่ออินทรีย์ดีแล้วต่อไปพอกระทบปุ๊บเห็นกระเทือนเกิดความรู้สึกที่มีต่อการกระทบนั้นก็อินทรีย์ทางเวทนาทั้งสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสและอุเบกขาก็เกิดขึ้นขณะที่จิตนั้นเนี่ยสามารถดูอายตนะ12อายตนะทั้ง6แล้วก็ดูทางเวทนาทั้ง5แล้วจิตนั้นก็จะต้องมีพละก็คือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นตัวจิตเนี่ยมีคุณภาพที่ดีเมื่อตัวจิตมีคุณภาพที่ดีตรงที่กระทบอายตนะคือภายนอกกระทบภายในแล้วคราวนี้จิตมีคุณภาพที่มีพละ5ทำให้เกิดจิตสามารถเห็นการกระทบแล้วมีความรู้สึกที่มีต่อการกระทบนั้นก็คือเห็นเวทนานี่เองแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆอินทรีย์ตรงนั้นก็เข้าสู่ความเป็นโสดาบันมรรคปฏิบัติไปเรื่อยๆก็โสดาบันผลจนถึงพระอรหันตมรรคต่อไปก็ปฏิบัติจนถึงเป็นพระอรหันตผลนี่คืออินทรีย์22แล้วแต่เราจะปฏิบัติตามเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งหลายทั้งหมดก็คือรูปนามก็คือการแยกรูปแยกนามตามแต่จริตของใครที่ถนัดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานก็แยกรูปแยกนามตรงที่แยกรูปแยกนามบางครั้งก็ต้องช่วยตรงเนี้ยญาณที่1ถึงญาณที่3เขาต้องเรียกว่าจินตามยปัญญาตรงที่จินตามยปัญญาคือพิจารณาโดยมีสภาวะธรรมรองรับนะฮะต้องช่วยก่อนช่วยสอนก่อนพิจารณาก่อนนี่เป็นรูปนี่เป็นนามรูปเป็นเหตุนามเป็นเหตุรูปเป็นผลนามเป็นผลรูปนามมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันทำไมถึงเห็นตรงนี้เพราะเราเป็นผู้ดูผู้รู้ทำไมถึงมารู้ตรงนี้เพราะเราฟังธรรมว่าตรงนี้ใช่ทางที่ต้องพ้นทุกข์งั้นเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้ต่อไปเราก็เห็นจิตนั้นตั้งมั่นเห็นการทำงานของรูปนามต่อไปเราถึงเห็นวิถีจิตเห็นการเกิดขึ้นของขันธ์เห็นการเกิดขึ้นของขันธ์ขันธ์เกิดที่ไหนเกิดที่อายตนะขันธ์เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะการกระทบทุกครั้งที่มีการกระทบแล้วมันกระเทือนตรงที่กระทบเนี่ยตรงที่เรารู้สึกอะไรเนี่ยขันธ์5เกิดขึ้นแล้วพอกระทบปุ๊บเนี่ยขันห้าก็เจริญต่อเจริญที่ไหนเจริญทางใจเพราะเราจะเห็นแล้วกระทบแล้วกระเทือนพอกระทบแล้วความกระเทือนเกิดขึ้นจะเห็นใจเลื้อยขึ้นมาจะเห็นเลยว่าทุกช็อตทุกขณะการทำงานของวิถีจิตได้ยินเสียงตรงที่ได้ยินเสียงหูเป็นรูปเสียงเป็นรูปทำให้ใจมีความสุขพอได้ยินเสียงปุ๊บเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาทำไมถึงเห็นการเกิดเลื้อยขึ้นมาเพราะจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าเราเป็นผู้ดูผู้รู้จะเห็นเลยพอหูได้ยินเสียงความสุขเลื้อยขึ้นมาเพราะจิตอยู่ที่ปัจจุบันพอตาเห็นรูปความโกรธเลื้อยขึ้นมาตาเป็นเหตุตาไปเห็นรูปความโกรธถึงจะเลื้อยขึ้นมาถ้าอยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นการเกิดขึ้นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเวลากินอาหารลิ้นรับรสลิ้นต้องรับรสก่อนถึงจะจำได้ว่าฝีมือเนี่ยเป็นเชฟคนไหนมันลิ้นรับรสก่อนสัญญาถึงจะเกิดพอเวลาจมูกได้กลิ่นแล้วความมันโลภถึงจะเลื้อยขึ้นมาพอได้กลิ่นปุ๊บมันถึงอยากได้ขึ้นมาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขั้นตอนเป็นขบวนฉะนั้นจิตเนี่ยมันละเอียดขึ้นมานอกจากแยกแล้วถึงไปเห็นขบวนการเกิดขึ้นของรูปและก็นามมันขณะที่เรานั่งนั่งอยู่แล้วเราปวดขาความปวดกระทบขึ้นมาก่อนพอว่ากระทบปุ๊บเนี่ยมันทำให้ใจหงุดหงิดพอปวดแล้วมันหงุดหงิดเห็นไหมครับมันจะต้องเป็นระบบเป็นขั้นตอนทำไมถึงเห็นจิตมันมีคุณภาพที่ดีเห็นพอต้องเห็นกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาตรงนี้แหละต้องพามันดูช่วยมันดูพอเห็นได้บ่อยได้บ่อยกระทบแล้วก็เทือนจิตจะเห็นสิ่งที่กระทบและเห็นใจที่กระเทือนพอเห็นใจกระเทือนปุ๊บจิตก็เลยตั้งมั่นแยกรูปแยกนามก็ดูความคิดอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งพอจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งความคิดอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกกันความคิดถ้าเกิดจิตได้ไปจับเจตสิกทั้งหลายไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้พอมันผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันผุดด้วยเหตุปัจจัยของมันเมื่อมันผุดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยจิตได้ไปจับมันจิตแยกออกจากมันมันไม่มีจิตไม่ได้อยู่ในมันมันก็เลยเสื่อมไปตามเหตุปัจจัยงั้นถ้าจิตไปจับมันก็จะปรุงต่องแต่งต่อ
แต่พอมันผุดขึ้นมาปุ๊บจิตรู้ทันปุ๊บมันเลยมีชีวิตสั้นลงมันก็เลยดับลงไปก็เป็นไตรลักษณ์ตรงที่มันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยคนอื่นบางคนที่มีของเก่ามาดีพอกระทบแล้วก็เทือนรู้ทันปุ๊บเห็นเลยนี่อนิจจังเห็นเลยนี่จะทุกขังอนัตตาแต่บางคนเนี่ยที่ของเก่าไม่ได้เดินปัญญามาก่อนพอกระทบหันไปดูปุ๊บมันก็ดับนะแต่จิตไม่ปิ๊งไตรลักษณ์เมื่อปิ๊งไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยเราก็สอนมันนี่ไงอนิจจังพอมาถึงญาณตัวนี้เขาเรียกว่าญาณที่สามเรียกว่าสัมมสัญญาณคือการเห็นการเกิดดับของไตรลักษณ์โดยการใช้อดีตเป็นอารมณ์ก็คือเมื่อกี้เนี่ยโดยมีสภาวะธรรมรองรับเราอุปมาเราโดยการที่เราเห็นสภาวะธรรมแล้วเราก็เห็นว่านี่แหละมันดับไปเองโดยใช้อดีตเป็นอารมณ์นะครับโดยใช้อดีตเป็นอารมณ์คือมันเพิ่งจบไปแต่ไม่เห็นตอนจบอย่างพวกนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั่งนั่งกรรมฐานอยู่สบายๆพอสักพักหนึ่งมีความคิดเกิดขึ้นเราก็เห็นความคิดนะพอความคิดเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันสักพักหนึ่งมีความคิดอีกอันเกิดขึ้นมาเราก็หันไปดูความคิดอีกอันหนึ่งขณะที่เราหันไปดูความคิดอีกอันหนึ่งความคิดเก่าเมื่อกี้มันดับเนี่ยมันดับขณะที่จิตหันไปดูสภาวะตัวใหม่พอหันไปดูตัวใหม่ปุ๊บหันกลับมาตัวเก่ามันดับไปละพอมันกลับมันดับไปปุ๊บจิตก็เลยอนุมานเอานี่ไงมันดับไปแล้วแต่ไม่เห็นตรงดับแต่มันดับไปแต่อนุมานเอาว่าเมื่อกี้มันยังอยู่นะเห็นมันเกิดเท่านี้เห็นมันเกิดนะแต่ไม่เห็นตรงดับเพราะจิตเลื้อยมาดูสภาวะใหม่พอมันดับปั๊บอ้าวอนุมานนะมันดับไปแล้วสักพักนึงก็นั่งอยู่กับปัจจุบันสักพักนึงมันมีความคิดตัวอื่นเกิดขึ้นมาอีกหันไปดูความคิดอีกตัวนึงพอขณะที่หันไปดูความคิดอีกตัวนึงไอ้ตัวเก่าเมื่อกี้มันดับไปหันกลับมาอ้าวมันดับแล้วนี่แหละอนุมานอันนี้เขาเรียกว่าสัมมสัญญาณคือญาณที่3อันนี้เขายังอยู่จินตามยปัญญาคือยังพิจารณาพิจารณาไม่ใช่คิดเอานะพิจารณาหมายถึงว่าตามรู้ตามดูแต่ปัญญามันยังไม่แก่กล้าต้องช่วยมันสอนมันคราวนี้แต่ละคนมีอินทรีย์ไม่เหมือนกันมีการสะสมของเก่าไม่เหมือนกันคนไหนที่กระทบกระเทือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เลยก็เดินต่อแต่คนไหนที่ยังไม่ขึ้นปัญญาก็ช่วยมันแยกเมื่อช่วยมันแยกปุ๊บไปเห็นไหมพอเวลาได้ยินเสียงแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นได้ยินเสียงก่อนความโกรธเลื้อยขึ้นมาเห็นเสียงยังมีเสียงอยู่นะเห็นความโกรธเลื้อยมาทางใจพอรู้ทันความโกรธปุ๊บความโกรธก็ถูกรู้ถูกดูพอความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเกิดความไม่ชอบหันไปดูความไม่ชอบพอไปดูความไม่ชอบความโกรธดับหันกลับมาอ้าวความโกรธหายไปไหนแล้วก็เลยอนุมานว่าเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์เรียกว่าสัมมสัญญาณนะฮะสัมมสัญญาณคือการช่วยโดยการรู้ไตรลักษณ์นะเห็นเกิดดับนะแต่มีอดีตเป็นอารมณ์แล้วช่วยมันขณะที่ช่วยเนี่ยเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาเป็นปัญญาขั้นที่2แล้วก็เพียรเอาตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูนักปฏิบัติธรรมก็เพียรต่อเนื่องนะฮะจิตก็ยังภาวนาใช้ได้อยู่แต่คราวนี้เนี่ยพอเวลาฝึกตามรู้ตามดูมากๆพิจารณามากๆแรงมันตกบางคนก็ภาวนาขั้นที่3กำลังจะขึ้นเข้ายัดขั้นที่4ขั้นที่4ปัญญาขั้นที่4เขาเรียกว่าอุทยัปพยญาณตรงที่อุพยัปพยญาณเนี่ยหมายถึงอุพยัปหมายถึงการเกิดพยะคือการดับงั้นปัญญาที่เห็นการเกิดและก็ดับต่อหน้าต่อตาจากญาณที่3เรียกสัมมสัญญาณเป็นญาณที่เห็นเกิดดับเมื่อกี้เนี่ยในอดีตเห็นการเกิดนะแต่ตรงที่ดับไม่เห็นแต่อนุมานว่ามันต้องดับแน่นอนแล้วเพราะมันไปแล้วแต่เห็นตรงเกิดชัดเจนแต่คราวนี้พอภาวนามากๆมาถึงญาณที่4เห็นการเกิดแล้วก็ดับต่อหน้าเห็นเกิดแล้วก็ดับต่อหน้าต่อตาญาณที่1จะเห็นรูปนามทีละอันทีละอันที่2ก็ทีละอันตามญาณที่1เป็นเหตุให้ญาณที่2พอมาถึงญาณที่3ปุ๊บเนี่ยจะเห็นรูปนามมากกว่าเก่าละเพราะญาณที่1จับทีละอันกระทบแล้วก็เถือนเห็นมันเลื้อยขึ้นมาพอมันเลื้อยขึ้นมาญาณที่3เนี่ยก็เห็นมันเลื้อยขึ้นมาสักพักเห็นอีกอันนึงเลื้อยขึ้นมาเพราะญาณที่3จะเห็นรูปนามมากกว่าญาณที่1กับที่2พอเห็นอันนี้เลื้อยขึ้นมาแล้วไปดูมันพอดูมันขึ้นญาณที่3พอเห็นได้เลื้อยขึ้นมาอันนี้จังสักพักมีอันใหม่เกิดขึ้นมาพอไปดูอันใหม่อันเก่าดับไปซะแล้วเนี่ยเขาเห็นรูปนามมากกว่าเก่าพอมาถึงญาณที่4จิตมันถึงฐานแล้วตั้งมั่นเลยเห็นเป็นผู้ดูผู้รู้เลยจิต1เห็นรูปนามเป็น100เป็น1000คราวนี้พอเห็นเกิดดับเกิดดับต่อหน้ามากไปมากไปแล้วจิตแรงไม่พอปัญญายังไม่ถึงขณะที่ตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูแล้วก็ช่วยมันตรงที่พิจารณาเนี่ยทำให้แรงระตกมาก
ทำให้ปัญญายังไม่พอเพราะนั้นขณะที่มีกระทบแล้วใจกระเทือนจิตเห็นการกระเทือนพอจิตเห็นการกระเทือนแล้วจิตแรงตกไหลออกจากฐานจิตไม่เห็นว่าตัวเองไหลนะแต่จิตเห็นอารมณ์อยู่เพราะนั้นจิตไปอยู่ที่อารมณ์แต่ไม่รู้ตัวพอไหลไปที่อารมณ์อารมณ์มันดับปั๊บเนี่ยมันได้แตกกลายเป็นแสงเมื่อมันแตกกลายเป็นแสงแล้วจิตก็เลยไปอยู่ที่แสงพอไปอยู่ที่แสงแล้วเนี่ยมันเลยทำให้วิปัสสนูกิเลสเกิดขึ้นนั้นวิปัสสนูเกิดจากการที่จิตตามรู้ตามดูจนแรงตกกำลังตกสมาธิไม่ดีความตั้งมั่นไม่เกิดขึ้นจิตเลยออกจากฐานวิ่งออกไปหาอารมณ์พอวิ่งออกไปหาอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่เกิดหลังจากการที่จิตเนี่ยเห็นอารมณ์ดับแต่ว่าตรงที่ดับเนี่ยจิตไม่ได้อยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำวิปัสสนานะครับต้องมาจากยานที่1ยานที่2ยานที่3เมื่อยานที่3เกิดขึ้นดีแล้วคราวเนี้ยขึ้นยานที่4ยานที่4เรียกว่าอุทยัปปยญาณคือการเห็นการเกิดแล้วก็ดับของรูปนามต่อหน้าต่อตาแต่คราวเนี้ยยานที่4เนี่ยมันจะมี2ระดับระดับแรกเขาเรียกว่าตารุณะตารุณะก็หมายถึงอรุณเช้าๆคืออ่อนๆอนยานที่4แบบอ่อนๆขึ้นวิปัสสนาอย่างอ่อนๆปัญญายังไม่เต็มที่กับภาวะคือแก่กล้าแล้วภาวนาแก่กล้าถึงจะขึ้นยานที่5ได้แต่คราวนี้ด้วยการที่แรงไม่พอปัญญายังไม่แก่กล้าเลยไหลออกไปหาอารมณ์คราวนี้พอไหลออกไปหาอารมณ์พอสภาวะมันดับก็เป็นไตรลักษณ์นะถ้ามันดับปุ๊บเนี่ยมันเลยเกิดวิปัสสนูนะวิปัสสนูเพราะฉะนั้นวิปัสสนูจะเกิดได้เมื่อเราเดินวิปัสสนาต้องมีการตั้งมั่นของจิตต้องมีการแยกรูปแยกนามต้องมีการเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นความคิดเกิดขึ้นมาแล้วมีการเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่ได้มาทางนี้วิปัสสนูไม่ได้เกิดอาจจะเป็นนิวรณ์หรืออาจจะเป็นตัณหากิเลสเข้าไปจมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นนิวรณ์จะเกิดหลังจากที่ขบวนการที่จิตตามรู้ตามดูจนจิตไหลเคลื่อนออกมาแล้วไปอยู่ที่อารมณ์พอไปอยู่ที่อารมณ์มันได้เกิดวิปัสสนูกิเลสวิปัสสนูปกิเลส10อย่างก็เกิดอะไรบ้างอันที่1เรียกแสงโอภาสแสงโอภาสแสงสว่างขึ้นมาอันที่2ก็คือเป็นปัญญาอันที่3ก็คือปิติอันที่4ก็คือปัสสัทธิอันที่5ก็คือความสุขอันที่6ก็คือศรัทธาอันที่7ก็คือความเพียรอันที่8ก็คือสติอันที่9ก็คืออุเบกขาอันที่10เขาเรียกว่านิกันติคำว่า10เนี่ยตัวสำคัญคือตัวที่10ไอ้นิกันติเนี่ยตัวนี้เป็นตัณหาเป็นกิเลสไอ้ตัวนิกันติก็คืออะไรคือตัวที่ประกอบด้วยตัณหาราคะมานะแล้วก็ทิฏฐินั้นตัวนี้ด้วยกิเลสเนี่ย10ตัวที่10เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดมาทั้งหมดเนี่ยตัวที่10ไปยึดเอางั้นตามรู้ตามดูพอจิตออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยพอไปอยู่กับอารมณ์ปุ๊บอารมณ์มันดับปุ๊บมันกลายเป็นแสงพอเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นมามันสว่างสวยมันสว่างอย่างไม่เคยเป็นมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยมันยิ่งใหญ่อลังการหลับตาก็เห็นเหมือนลืมตามืดก็มองเห็นเป็นสว่างสวยสามารถเห็นชัดเจนแล้วบางครั้งสามารถไปเห็นจิตของคนอื่นไปเห็นกิเลสเห็นอนาคตเห็นสวรรค์เห็นเปรตเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันวิเศษจริงๆก็เลยคิดว่าตัวเองได้คุณวิเศษคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วคุณวิเศษเกิดขึ้นแล้วขณะที่แสงสว่างมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วมันทำให้จิตไม่มีกิเลสขณะที่จิตไม่มีกิเลสนั้นจิตก็เลยไปยึดเอาด้วยนิกันติตัวที่10ไปมีตัณหามีราคะมีทิฏฐิคิดว่าเราบรรลุธรรมแล้วแล้วเราเห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็เลยหยุดจากการปฏิบัติเพราะคิดว่าตัวเองจบกิจแล้วก็จะไปช่วยคนนั้นสอนคนนี้ไปทำอย่างนั้นไปบอกกรรมคนนี้ก็เลยหลุดออกไปจากการทำวิปัสสนานี่ก็คือเหตุหนึ่งที่ทำให้คนหลงออกไปตรงนั้นอันที่สองพอตามรู้ตามดูไปพอเสร็จแล้วเนี่ยพอมันดับปุ๊บเนี่ยปัญญามันเลยเกิดขึ้นพอปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกโอ้โหมันสุดยอดจริงๆแล้วไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนเลยพอจะรู้อะไรมันแจ้งหมดเลยอะไรก็เห็นเป็นไตรลักษณ์หมดเลยแล้วนิพพิจนาทำอะไรมันผุดขึ้นมาหมดเลยธรรมะแต่ละหมวดแต่ละหมวดเลื้อยมาอย่างสวยงามไม่เคยเก่งไม่เคยวิเศษขนาดนี้เลยโหปัญญามันจะนึกถึงธรรมหมวดไหนมันดีขึ้นมาแล้วก็สามารถแจกแจงธรรมะได้อย่างสวยงามแล้วก็ธรรมะออกมาเก่งแล้วไม่เคยรู้ก็รู้พอรู้แล้วน้ำหูน้ำตาไหลรู้สึกโอ้โหเก่งมากๆเลยนิกันติได้มีทิฏฐิมีมานะมีตัณหาก็คิดว่าฉันเก่งกว่าคนนี้ฉันดีกว่าคนนี้อยากสอน
คราวนี้พอมีปัญญาเกิดนี่พออยากสอนคนนั้นอยากว่าคนนี้อยากไปติคนนั้นไปนั้นเพราะปัญญามันดีมากๆมันดีกว่าที่สุดเลยแต่ไปมีเราอยู่ตรงนั้นอันที่3พอเวลาตามรู้ตามดูพอเห็นสภาวะจิตเคลื่อนออกมาแล้วมันเลยเกิดปิติขึ้นมาพอมันดับปุ๊บเนี่ยปิติเกิดปิติมันหวือหวาปิติมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามพอไปจับยึดแต่ปุ๊บกิเลสไม่เกิดปิติมันก็เลยถูกยึดมั่นถือมั่นควบคุมจิตว่าเราบรรลุธรรมแล้วก็อยู่กับปิติจมกับปิติไม่เดินงานต่อบางคนก็ตามรู้ตามดูไปแล้วมันทำให้เกิดปัสสัทธิคือความอิ่มเอิบใจมีความสงบใจอิ่มเอิบสงบใจแล้วกิเลสมันไม่เกิดขึ้นก็ยึดมั่นถือมั่นว่าได้คุณวิเศษบางคนก็มีความสุขเกิดขึ้นพอมันดับปุ๊บพอมีความสุขแล้วโอ้โหคุณวิเศษนี่เดี๋ยวได้แล้วเราสำเร็จแล้วไม่เคยมีความสุขอะไรขนาดนี้เลยความสุขมันจริงๆยิ่งใหญ่อลังการแล้วตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอความสุขในการเดินวิปัสสนาอย่างนี้มาก่อนก็คิดว่าตัวเองได้คุณวิเศษบางคนก็มีสมาธิโหมันตั้งมั่นแน่วแน่บางทีมันก็สงบดีมากๆสมาธิไม่เคยดีอย่างนี้มาก่อนเลยไหลไปด้วยนิการติมีตัณหามีราคะแล้วก็มีมานะเข้าไปตรงนั้นว่าตัวเองมีสมาธิที่สุดยอดแล้วไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนสำเร็จแน่นอนเราบางคนก็มีศรัทธาพอเห็นแล้วมันดับเห็นมันดับทุกอย่างมันเกิดแล้วดับศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ศรัทธายังแก่กล้าไม่เคยมีศรัทธาอะไรขนาดนี้มาก่อนรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมพระสงฆ์รักการปฏิบัติแล้วเข้าไปยึดมั่นถือมั่นที่ว่าตัวเองสำเร็จบางคนก็มีความมีสติอะไรขนาดนี้นะไม่เคยเชื่อแล้วมีสติมากมายขนาดนี้ตื่นก็มาสติท่านไหนสติแล้วสติมันเกิดตลอดเกิดดีมากๆเลยสุดยอดเลยไม่เคยมีสตินะครับบางคนก็มีความเพียรอะไรขนาดนี้เพียรเช้าเพียรเย็นเพียรจนขยันเพียรเต็มที่ไม่เคยมีความเพียรอย่างนี้มันดีจริงๆบางคนก็เป็นอุเบกขาพออุเบกขาเกิดขึ้นแล้วโหมันไม่เคยเป็นกลางอย่างนี้เลยมันสุดยอดจริงๆมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นกลางแล้วพอเป็นกลางปุ๊บแอบไปยึดมั่นถือมั่นไปมีตัวตนตัวนี้แล้วก็สังเกตดูถ้ามองจริงๆแล้วไอ้ตัววิปัสสนูทั้ง10เนี่ยเป็นของดีๆทั้งนั้นเลยถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือโพชฌงค์7นี่เองมันขณะที่เราตามรู้ตามดูวิปัสสนาเนี่ยอันหนึ่งแล้วก็มีสติสัมโพชฌงค์อันที่2คือธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือการวิจัยธรรมก็คือหาเลิกเฟ้นกรรมฐานตามรู้ตามดูแล้วโยนิโสก็คือตัวปัญญานี่เองอันที่3ก็คือตัววิริยะคือความเพียรอันที่4ก็คือปัสสัทธินะตัวปัสสัทธิตัวสมาธิแล้วก็ตัวอุเบกขางั้นวิปัสสนูเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเดินงานโพชฌงค์7นะครับสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะวิริยะปิตินะพอปิติปิติสมาธิแล้วก็อุเบกขานะครับวิปัสสัทธินะวิปัสสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขางั้นโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยพอตามรู้ตามดูมากๆโพชฌงค์ก็ตัวดีๆทั้งนั้นเลยจิตเข้าไปจับเอามันก็เพิ่มมาอีก3ตัวก็คืออะไรก็คือมีตัวแสงโอภาสก็มีความสุขแล้วก็มีไอ้นิการติเพิ่มขึ้นมาให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาแต่ดีแล้วเนี่ยพวกปฏิบัติเนี่ยไปยึดดีนั้นดีแล้วเราไปยึดเอาก็มีพบไปเกิดอีกแต่ถ้าดีไม่ดีเรารู้ทันด้วยจิตเป็นกลางเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันก็สอนไปแล้วเท่ากันแต่ขนาดที่มีวิปัสสนูเนี่ยปัญหาคือสมาธิไม่ดีไม่ตั้งมั่นจิตก็เลยเคลื่อนไปยึดมั่นถือมั่นแล้วไปจับทำให้เราหลงอยู่ตรงวิปัสสนูก็ไม่สามารถทำวิปัสสนาได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือเรามีตัวตนอยู่ตรงนั้นนะให้รู้ทันเอาแล้วก็ย้อนกลับมาฝึกฐานให้เข้มแข็งก่อนนะฝึกสติสมาธิมาทำความสงบใจให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วกลับไปรู้ทันวิธีถ้ารู้ทันแล้วเนี่ยก็โยนิโสก็ดูไตรลักษณ์มันดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอารักษาศีลเอาไว้สภาวะสงบไม่สงบก็แสดงไตรลักษณ์ปิติก็ไตรลักษณ์แสงสว่างถ้าเราไปยึดเอาก็ไปหลงมันก็ดูมันเวลาแสงเกิดขึ้นแล้วย้อนกลับมาดูปฏิกิริยาของใจมันถ้าเรามีจิตตั้งมั่นเราถึงฐานแล้วกลับไปดูอีกทีนึงยู้รู้ทันระโยนิโสกลับมาดูใจเราว่าเกิดยินดียินร้ายเกิดพอใจเวลาสภาวะดีแล้วเกิดกูเก่งขึ้นมามีมานะแล้วมีทิฏฐิเข้าใจผิดเอาไปยึดมั่นถือมั่นเอาตรงนั้นแล้วก็เกิดตัณหาราคะแล้วก็อยากไปสอนคนนั้นอยากไปช่วยคนนี้บางครั้งเขาไม่อยากฟังเราก็จะไปเอาให้ได้แล้วก็ไปทะเลาะกับเขาก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วก็อยากให้คนอื่นได้อย่างเรา
ตัวนี้กลายจะมีเรามีเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิปัสสนูก็เป็นตัวบล็อกนะครับบล็อกขนทางทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองไม่สามารถเดินงานวิปัสสนาได้ฉะนั้นเราก็พยายามกลับเข้ามาก่อนถนัดภาวนาแล้วทุกข์ภาวนาแล้วไปทะเลาะกับชาวบ้านภาวนาแล้วจะไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้แสดงว่าเราเนี่ยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นละฉะนั้นถอยกลับมาทำสมถะเมื่อสมถะดีแล้วก็กลับไปแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสถ้าเราผ่านวิปัสสนูได้ต่อไปเราเข้าสู่ขั้นที่สูงสุดของญาณที่4นะผ่านโตตารุณะคือญาณปัญญาอ่อนๆแล้วต่อไปถึงปัญญาแก่ๆขึ้นมาถึงจะสามารถตบมโนไตรลักษณ์หมดเลยถ้าจิตถึงฐานแล้วตั้งมั่นนะก็จะเห็นเป็นไตรลักษณ์จิตก็จะสามารถผ่านได้เพราะถ้าเรายังไม่แจ่มแจ้งเรื่องของอริยสัจก็คือไม่แจ่มแจ้งว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ยังมีเราเข้าไปในความยินดียินร้ายไปเราไปพอใจมันก็ยังไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเราฟังธรรมเข้าใจแล้วเรารู้ว่าเราไปยึดแล้วนะถอยกลับมาทำสมถะแล้วก็เดินงานต่อนั้นวิปัสสนูเนี่ยเป็นจุดที่ดีทำให้เรารู้ว่าเราขึ้นวิปัสสนาแล้วนะแต่ว่าปัญญาเรายังไม่แก่กล้าเพราะอะไรเพราะตัวสมาธิมันยังไม่เข้มแข็งพอถอยกลับเข้ามาแล้วเดินงานต่อคราวนี้เมื่อตามรู้ตามดูแล้วเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆต่อไปตัวยานที่4ก็จะเข้มแข็งขึ้นอีกครึ่งหนึ่งก็คือตัวภาระวะคือกำลังมันเต็มที่เลยสามารถเห็นไตรลักษณ์เมื่อผ่านไตรลักษณ์ได้เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสุขก็ไม่เที่ยงปิติก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความต่อเนื่องบ่อยๆบ่อยๆจากยานที่4เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับต่อไปมันจะเลื้อยจากการเห็นการเกิดด้วยยานที่2เห็นการดับด้วยยานที่4เปลี่ยนมาเป็นญาณที่5ก็คือปัญญาในการเห็นพังคญาณก็คือพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยอยู่ที่ฐานสบายๆจิตก็ตั้งมั่นสบายๆจู่ๆไม่เห็นการเกิดแต่เลื้อยมาเห็นการดับอย่างชัดเจนนั่งๆอยู่ก็มีสภาวะเกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บสภาวะมันดับขาดเปรี้ยงต่อหน้าต่อตาเห็นตรงดับชัดเจนสักพักนั่งๆอยู่ก็มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่เห็นตอนเกิดเลยหันกลับเอ้าสติก็ดีสมาธิก็ดีจู่ๆมีสภาวะเกิดขึ้นมาพอหันได้ปุ๊บมันดับวูบไปต่อหน้าต่อตามันจะดับเปรี้ยงก็ได้หรือมันจะดับวูบก็ได้แต่เห็นตรงดับนี่ชัดเจนตรงที่ดับแต่ละครั้งนี่มันกระเทือนเข้ามาถึงใจเลยเวลาความคิดบางครั้งเนี่ยไม่รู้ว่าคิดอะไรมันไหวๆอยู่ที่หน้าอกมันสังขารปรุงอยู่ที่หน้าอกมันปรุงอยู่พอหันกลับไปปุ๊บตรงที่มันปรุงนี่มันขาดต่อหน้าต่อตาเห็นตรงขาดชัดเจนพอขาดแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันทำให้จิตกระเทือนมันเห็นสุขก็ดับทุกข์ก็ดับปิติก็ดับสุขก็ดับอนาคตความปรุงแต่งก็ดับหายใจเข้าก็ดับหายใจออกก็ดับขวาก็ดับซ้ายก็ดับกายเปลี่ยนแปลงเกิดดับ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 ความคิดดับดับดับต่อไปมันเลยเข้าอย่างที่6 7 8ก็คือเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเกิดนิพพิทาได้เพราะอะไรเพราะเห็นสุขก็ดับทุกข์ก็ดับกิเลสก็ดับอกุศลก็ดับกุศลก็ดับปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาปัญญามันเลื้อยจากการเห็นการดับเลยเห็นภัยของความมีขันธ์ภัยของสังสารวัฏนั้นจะไปไหนในภพ3ที่ไหนก็ไปที่ไหนก็แล้วแต่จะดูหนังฟังเพลงมันก็ทุกข์แล้วก็ดับสุขก็ดับไม่มีอะไรถาวรเลยจิตจะไปเสพกามกามก็ไม่สามารถให้ความสุขได้เพราะว่าเสพกระทบแล้วมันกระเทือนทางใจโยนิโสมันก็ดับดับโลกก็เลยจืดเลยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วก็เบื่อหน่ายตรงนี้จะเกิดได้ต้องปัญญาแก่กล้าตรงที่เบื่อหน่ายไม่ได้เบื่อหน่ายด้วยตัณหานะเบื่อหน่ายด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวมันเลยเห็นชีวิตเราก็ชั่วคราวพ่อแม่ก็ชั่วคราวบ้านชั่วคราวรถชั่วคราวเห็นชีวิตเป็นของไร้สาระเมื่อเห็นเป็นของไร้สาระจิตนั้นน่ะอยากหลบอยากหนีอยากออกแต่หาช่องทางไม่ได้เพราะจิตยังไม่มีปัญญาเพียงพอคราวนี้วิปัสสนาจารย์ก็ต้องพึ่งต้องบอกตั้งแต่ตรงที่เราติดสมถะละตอนเราขึ้นวิปัสสนาก็ต้องบอกตอนที่เราขึ้นวิปัสสนูวิปัสสนาจารย์ก็ต้องบอกคราวนี้คนที่ติดวิปัสสนูเนี่ยจะมีตัวตนแรงคราวนี้แต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับวิปัสสนาจารย์จะกล้าพอที่จะบอกท่านหรือเปล่างั้นบางคนติดแรงก็ด่าครูบาอาจารย์ก็มีว่าครูบาอาจารย์อย่างนั้นก็มีเพราะว่าบางคนพอสําเร็จคิดว่าตัวเองสําเร็จไปสอนครูบาอาจารย์ก็มีคิดว่าตัวเองสําเร็จแล้วครูบาอาจารย์เราไม่รู้เท่าเรานะบางทีไปพูดแล้วขำๆใส่ครูบาอาจารย์ก็มีเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราติดวิปัสสนูเราต้องหมั่นกลับมามองว่าเอ๊ะเราเห็นไตรลักษณ์หรือเปล่าเราเข้าไปยึดหรือเปล่าเฮ้ยกูเก่งหรือเปล่าตัวเนี้ยน่ากลัวเพราะฉะนั้นพอมาถึงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องพยายามภาวนาแล้วก็สังเกตเอา
นะครับนี่คือวิปัสสนูปกิเลสที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราจะค่อยสังเกตเอาทั้ง10ตัวเนี่ยบางคนนะครับมันอาจจะเกิดตัวหนึ่ง2ตัวบางคนโชคดีหน่อยเกิดทั้ง10ตัวเลยคราวนี้มันเกิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจิตไหลแล้วไปยึดเอาบางคนอาจจะเห็นแสงสว่างบางคนปัญญาเกิดล้ำขึ้นมาบางคนอาจจะความสุขเลื้อยขึ้นมาขอให้คุณตั้งมั่นและโยนิโสมันเกิดได้เป็นไรถ้าไปติดแล้วเนี่ยคือปัญหานะครับถ้าติดแล้วเนี่ยให้รู้ทันว่าเราเริ่มพอใจแล้วนะเราเริ่มอยากไปสอนคนนั้นเราเริ่มอยากจะไปอย่างนี้แล้วนะเราเริ่มไม่อยากเจอใครแล้วนะบางคนชอบสงบไม่อยากไปหาใครนั้นพอเกิดขึ้นมาแล้วเกิดชอบไม่ชอบอยากไม่อยากตรงนี้เริ่มมีตัวตนแล้วอยากทำตัวแปลกไปคนอื่นแล้วแล้วก็เริ่มคิดว่าเราได้ของดีแล้วตรงที่คิดว่าเราได้ของดีเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ถ้ามันจะได้จิตมันจะรู้ตัวมันเองแต่ถ้าเราคิดว่าเราได้เราดีคนอื่นแสดงว่าไม่ได้แล้วถ้าได้ปุ๊บเนี่ยไปยุ่งกับชาวบ้านเขาไปสอนคนนั้นไปบังคับคนนี้ไปคนไม่อยากฟังก็เป็นบางทีปัญญามันก็ล้ำขึ้นมาแล้วมันดีจัดนั้นสังเกตตัวเอานะครับต้องสังเกตตัวเรากิเลสมันอยู่ในตัวเราปฏิบัติต้องเห็นตัวเองบ่อยๆนะกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจก่อนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนักปฏิบัติธรรมต้องมีสติมีสมาธิและมีปัญญาเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเมื่อเราเห็นใจตัวเองบ่อยๆเราจะเห็นความร้ายกาจของตัวเองเห็นกุศลอกุศลของตัวเองแล้วต่อไปสมาธิกับปัญญาจะควบคุมไม่ให้เราหลงไปทำกรรมแล้วเราจะไม่เป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังเตรียมตัวไว้นะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่เห็นไม่เป็นไรฝึกสติให้แก่กล้าสมาธิก่อนบางครั้งปัญญาก็ไม่ใช่ว่าเกิดไตรลักษณ์ทั้งวันนะฮะไม่ใช่ตลอดเวลามันก็มีสติกับสมาธิบางทีก็สติเดินงานสมาธิตั้งมั่นสักพักนานๆกระทบและกระเทือนบางครั้งเห็นกายเดินกายนั่งกายขยับกายเคลื่อนไหวใจไม่คิดนะแต่เห็นกายไปด้วยจะเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งดูกายนานๆเวทนาก็เกิดเห็นเวทนาอีกส่วนหนึ่งก็สามารถเห็นกายไม่ใช่เราพอเห็นกายไม่ใช่เราถ้าเราวางความยึดมั่นถือมั่นของกายความทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่เบียดบังคับเราเวลาความเจ็บที่มาจากกายก็ไม่ทุกข์เพราะกายไม่ใช่เราแล้วนี่จิตมันจะวางความยึดมั่นถือมั่นดีไม่ดีถ้าวางได้เป็นพระอนาคามีเลยก็ได้แต่คนดูกายก็ยังเป็นสูงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้ว1ใน4ของสติปัฏฐาน4นะครับเนี่ยมีสติเพื่ออะไรเพื่อเอากายเวทนาจิตธรรมมาเป็นฐานในการระลึกรู้เพื่อจะให้สติมันเกิดต่อเนื่องด้วยความเพียรนั้นเมื่อมีสติอยู่ต่อเนื่องสติก็ควบคุมจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานก็เป็นสมาธิมีสมาธิเพื่ออะไรเพื่อเอาสมาธิมาเห็นกายและใจแล้วแยกมันแล้วเห็นกระทบและใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาถึงจะทำขึ้นวิปัสสนาได้วิปัสสนาขึ้นมาเห็นอะไรเห็นความจริงของรูปนามว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นแล้วได้อะไรได้ความจริงที่เข้าใจว่ารูปนามที่เรายึดมานานแสนนานจริงๆแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้จิตมีปัญญาได้ล้างวิปลาสนะล้างวิปลาสล้างความยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตมีปัญญาได้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยคราวเนี้ยเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์ได้เราต้องมาตั้งมั่นแล้วก็ดูมันถึงจะเบื่อหน่ายไอ้ตรงที่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วเบื่อหน่ายเนี่ยบังคับให้เกิดไม่ได้เพราะมันเป็นผลจากการฝึกเข้าญาณที่5พอเห็นพังคยานถึงจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์ทำไมเราถึงผวาทำไมเราถึงกลัวขันทำไมถึงกลัวการเกิดเพราะอะไรเพราะจิตนี่นะเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆปัญญามันถึงเกิดเพราะฉะนั้นเราต้องทำข้อที่1 2 3แล้วก็4บ่อยๆแล้วข้อที่5พังคยานปัญญาตัวนี้มันจะเกิดเองมันแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของมันแล้วต่อไปเราก็เห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์บางทีอาจจะช่วยบางคนอาจจะไม่ต้องช่วยเข้ายานที่4บางครั้งเราช่วยบางครั้งมันเกิดเองตรงนี้แหละสังเกตเอาถ้ามันไม่เห็นก็ช่วยบางครั้งเห็นไตรลักษณ์เลยก็เดินต่อไปทำไปเรื่อยบางครั้งพอรู้ทันปุ๊บมันดับเปรี้ยงเป็นพังคยานเลยก็มีมันก็ตามรู้ตามดูให้อยู่ในขั้นตรงนี้ถ้าแรงไม่พอก็ไปทำสมถะเมื่อสมถะดีแล้วก็กลับมาแยกรูปแยกนามนี่คือหนทางถ้าเราเข้มแข็งตรงนี้แล้ววิปัสสนูก็ไม่สามารถมาบล็อกหนทางก็ไม่สามารถทำให้วิปัสสนาของเราเศร้าหมองได้อันนี้ก็เป็นปัญญาตัวนึงเป็นสัมมาทิฏฐิที่ทำให้เราเห็นแผนที่ในการปฏิบัติแล้วก็ลุยทำเหตุของตัวเองให้จบกิจในชาตินี้นะครับ